พิธากลางงานแข่งฟุตบอลจตัวรมิตรโพสคลิปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่มีคนกลุ่มหนึ่งส่งเสียงโห่และลุกขึ้นมาชูเสื้อซึ่งเขียนว่าอย่าเรื่องแปลกอักษรของพวกจุดๆ,ๆใสในพิธาริมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักเล้าไก่สิทธิ์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนในการจัดงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตัรมิรสาวัคคีครั้งที่30 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบโรงเรียนสวนกุหลับวิทยาลัยณสนามสุภชราัยกีธาสถานแห่งชาติโดยระบ,บุข้อความว่าทุกคนคะพิธาถูกโห่ไล่ค่ะเหตุการณ์เกิดช่วงพักครึ่งแรกลุงที่เป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนลุกขึ้นมาชีท้ที่พิธาและโห่ไล่กลองเชียร์ที่นั่งอยู่ก็ร่วมกันโห่ค่ะสักพักพี่อีกคนเดินมาจากฝั่งเทพศิลินสู่เชื่อที่เขียนว่า อย่าจุดๆเรื่องแปลอักษรของพวกจุดๆมาชูต่อหน้าพิธาได้รับเสียงเชียร์เป็นอย่างมากส่วนพิธาหน้าเสียแล้วบอกว่าผมไม่เกี่ยว